รัชตะวิ่งมาแล้วครับแต่ว่าโอเคได้ละกลับมาหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนั่งรอครับให้ธนกรบีมโค้ชไทยบ็อกซิ่งเนี่ยวิ่งมาทันนะครับพอดีจริงๆแล้วผมอาจจะตัดบางช็อตไปให้แต่จริงๆแล้วเขารออีกประมาณ5นาที6นาทีนะครับกว่าจะวิ่งกลับมาถึงจะตัดภาพไปให้ดูอีกทีหนึ่งครับก็อันนี้ในระหว่างที่นั่งรอก็คือคนที่วิ่งมานานเป็นปีๆเป็น10ปีนะครับกับคนที่ซ้อมมวยมาก่อนแต่ว่าเวลาเลิกไปนานๆเลยนะครับก็ธรรมดาแล้วครับผ่านมาเกือบ5นาทีครับนู่นน่ะมาแล้วครับหมดแรงสงสัยวิ่งไม่ไหวแล้วเอาล่ะหลังจากนั้นครับก็สเต็ปเท้าครับอันนี้รัชตะบีมโค้ชไทยบ็อกซิ่งฝึกสเต็ปเท้าครับต้องบอกก่อนว่าเราเลือกสเต็ปเท้าของเทควันโดมาฝึกนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแบบเทควันโดอันนี้เขาสายดำครับเทควันโดสายดำแต่ว่าธนกรไม่เคยฝึกมาก่อนครับเพิ่งจะเริ่มฝึกได้ไม่นานก็เลยอาจจะยังต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่ผมรับรองว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเราสักปี2ปีเนี่ยสุดๆครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน